เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันคือหนึ่งในยอดกุนซือชั้นดีที่ปั้นดาวรุ่งขึ้นมาประดับวงการมากมายนับไม่ถ้วนแต่ในบรรดาดาวรุ่งจำนวนนั้นราเวลมอริสันคือคนที่เขาเสียดายมากที่สุดคนที่เขาเคยชื่นชมว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นมาแต่เขาไม่อาจไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมีอนาคตที่ดีได้เพราะทัศนคติส่วนตัวล้วนสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับเฟซอากานิตและนี่คือสตอรี่เข้มๆในเกมลูกหนังจากพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับพอพูดถึงนักเตะดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชื่อของเมสันกรีนวูดน่าจะเป็นประเด็นถกเถียงบนหน้าสื่อไม่น้อยครับกับผลลัพธ์ที่สโมสรตัดสินใจว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อกับทีมเนื่องจากพฤติกรรมรุนแรงที่เขาก่อขึ้นกับแฟนสาวเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีวุฒิภาวะได้ครับแต่มันก็มีคนที่สงสัยเหมือนกันครับว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเขาจะจัดการอย่างไรเราก็เลยจะพาไปรู้จักนักเตะคนหนึ่งครับถ้าไม่ใช่แฟนบอลของแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเขาเท่าไหร่ก็ได้เด็กคนนั้นคือราเวลมอริสันครับเขาเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวรุกที่เกิดจากอะคาเดมีของปีศาจแดงในรุ่นเดียวกับปอล์ป็อกบาและเจสซี่ลินการ์ดเขาถูกเซอร์อเล็กซ์ชื่นชมอย่างมากครับถึงพรสวรรค์ที่มีเขามีมันมากกว่าป็อกบาด้วยซ้ำครับเฟอร์กี้มองว่านี่คือนักเตะที่จะเป็นอนาคตของสโมสรได้แน่ๆลองคิดดูแล้วกันครับว่าตอนนั้นเฟอร์กี้ปั้นเด็กมาแล้วกี่คนพอลสโคแรนกิกส์แกรี่เนวิลเดวิดเบ็คแคมเวนรูนี่หรือแม้แต่คริสเตียโน่โรนัลโดนี่ยังไม่นับอีกหลายๆคนที่ได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในยุคที่เซอร์เล็กเป็นกุนซือนะครับเอาแคปที่พูดชื่อมาเนี่ยนั่นก็บรรดานักเตะระดับโลกทั้งนั้นแต่เซอร์เล็กที่เคยเห็นนักเตะเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กก็ยังชื่นชมและมองว่าราเวลมอริสันมีพรสวรรค์มากเป็นอันดับต้นๆของบรรดานักเตะดาวรุ่งที่เขาเคยสัมผัสเด็กคนนี้มันต้องสุดยอดขนาดไหนกันมอริสันเข้ามาในอะคาเดมีของทีมตอนปี2009ครับแล้วคนที่ค้นพบเขาก็คือฟิลโบรแกนอดีตโค้ชของทีมโดยที่ตอนนั้นเขาได้รับทุนจากสโมสรให้เข้ามาอยู่ในอะคาเดมีเนี่ยเป็นเวลา1ปีทีนี้พอถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปี2010ครับเขาอายุครบ17ปีพอดีทีมก็เลยเซ็นสัญญาอาชีพให้กับเขาทันทีอย่างไม่ลังเลเพราะว่าผลงานที่เขาทำได้ในช่วงเวลา1ปีนั้นมันค่อนข้างจะยอดเยี่ยมจากนั้นเขาก็ได้โอกาสที่จะลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกันครับนัดที่เอาชนะวูฟแฮมตัน3ประตูต่อ2ในลีกครับเขาเป็นคนที่มีทั้งความเร็วมีทักษะมีความคล่องตัวมีความแข็งแกร่งพละกำลังมอริสันมีทุกอย่างก็ว่าได้ครับเขาเป็นตัวหลักของทีมเยาวชนชุดที่คว้าแชมป์ FA Youth Cup ได้ในปี2011ครับในเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่เจอกับเชลซีเขายิงประตูเบิกร่องก่อนที่ทีมจะชนะไป4ประตูต่อ0เข้าไปชิงชนะเลิศกับเชฟฟีลด์ยูไนเต็ดที่ตอนนั้นมีดาวรุ่งชื่อดังอย่างแฮร์รี่แม็กควายอยู่ในนั้นด้วยในเกมเลขที่2ของนัดชิงครับมอริสันยิงไปถึง2ประตูทำให้ทีมถล่มเชฟฟีลด์ไป 4-1 และคว้าแชมป์ไปได้เขาคือนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเซ็นสัญญาด้วยประโยคนี้ออกมาจากคำพูดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับที่พูดถึงราเวลมอริสันเอาไว้เขาคือของดีที่ถูกประเมินค่าเอาไว้สูงมากๆครับอย่างที่บอกไว้เขาอยู่ในชุดเดียวกับพวกป็อกบาลินการ์ดซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายคนยับในชุดนั้นมีอนาคตที่ดีป็อกบาในช่วงรุ่งๆเนี้ยก็บอกได้เลยว่าเป็นเวิลด์คลาสเคยเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสขณะที่ลินการ์ดก็สามารถขึ้นสู่ชุดใหญ่ของทีมได้และอยู่กับทีมอยู่นานทีเดียวแต่กับมอริสันครับที่อยู่ในระดับเดียวกันแถมถูกมองว่าดีกว่าป็อกบาด้วยซ้ำเราแทบไม่เคยได้ยินชื่อเขาในระดับอาชีพเลยล่าสุดตอนนี้อยู่กับเวนรูนี่ที่ DC United ในอเมริกานู่นครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ครั้งหนึ่งริโอเฟรดานเคยเล่าเรื่องของมอริสันออกสื่อเอาไว้ครับเขาบอกว่าในวันหนึ่งที่กำลังซ้อมกันอยู่เนี่ยเซอร์เล็กก็ดึงตัวเขากับรูนี่ออกมาแล้วชี้ให้ดูมอริสันเล่นแล้วบอกว่าเนี่ยดูดีกว่ารูนี่หรือว่ากิกส์ตอนที่อายุเท่ากันด้วยซ้ำแต่ความจริงคือมอริสันเป็นคนไม่มีสมาธิเลยไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีทีมเวิร์กแล้วก็พยายามตีตัวออกห่างทุกคนที่พยายามจะเข้ามาใกล้เขาซึ่งรวมถึงเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนด้วยเขาโตมากับสภาพแวดล้อมที่แย่ครับและครอบครัวที่ไม่มั่นคงในละแวกบ้านก็มีแต่วัยรุ่นนิสัยเลวๆเรื่องยาเสพติดเรื่องอาชญากรรมต่างๆอยู่ใกล้ตัวเขาตลอดครับเป็นเด็กที่มีปัญหาทั้งในแล้วก็นอกสนามเขามักจะขาดซ้อมโดยที่ไม่มีคำอธิบายใดๆมีนักเตะมากมายหลายคนที่โตขึ้นมากับสภาพแวดล้อมแย่ๆแบบเขาครับนักฟุตบอลในบราซิลหรือว่าแม้แต่แอฟริกันที่ยากจนพวกเขาเจอสภาพแวดล้อมแย่ๆเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก้าวผ่านมาได้และกลายเป็นนักเตะอาชีพที่ดีได้แต่มันไม่ใช่กับมอริสันครับเขามีทักษะเหนือใครก็จริงแต่เขากลับไม่สามารถเอาชนะความ
ย่ำแย่แล้วก็แผลในใจในวัยเด็กได้รวมไปถึงการพ่ายแพ้ต่อปีศาจที่อยู่ในจิตใจของตัวเองด้วยเขานี่ขึ้นศาลเป็นว่าเล่นครับในช่วง3เดือนก่อนที่จะเล่นนัดชิง FA Youth Cup เขาต้องขึ้นศาลเยาวชนในข้อหาข่มขู่พยานที่เกี่ยวข้องกับคดีปล้นทรัพย์โดยที่ตัวเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเชิงที่ว่าเขาเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการข่มขู่พยานเนี่ยมันทำไม่ได้คำพูดที่เขาใช้กับพยานนี่ก็คือแกอย่าพูดมากไปนะแกก็รู้นะว่าฉันทำอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับเรื่องยังไม่จบหลังจากที่ได้แชมป์ FA Youth Cup เพียงแค่2วันเท่านั้นเขาก็ต้องขึ้นศาลเยาวชนอีกครั้งครับในคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวแล้วก็ทำลายทรัพย์สินซึ่งคดีทำร้ายเนี่ยถูกตีตกไปเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมให้ปากคำกับตำรวจถ้าจะให้เทียบก็คล้ายๆกับกรณีของ Greenwood ล่าสุดนี่แหละครับแต่มอริสันก็สารภาพในข้อหาทำลายทรัพย์สินครับเนื่องจากเขาพังโทรศัพท์ของฝ่ายหญิงไปด้วยการปาออกนอกหน้าต่างมาในวันที่ทะเลาะกันเขาก็ไม่โดนโทษจำคุกครับโดนแค่โทษปรับจากการขึ้นศาลทั้ง2ครั้งมีแค่การชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็รอลงอาญาเพราะว่าตอนก่อเหตุเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เยาว์ครับมีอายุแค่17ปีเท่านั้นสุดท้ายไม่ไหวครับปี2012เซอร์เล็กจำใจขายเขาให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในราคา1ล้านปอนด์ครับเซอร์เล็กบอกว่าการขายเขาให้กับเวสต์แฮมเนี่ยคือความเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าเขามีดีพอที่จะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมได้และตลอดหลายปีที่เขาอยู่กับทีมปัญหาที่เขาก่อนอกสนามมันบานปลายตลอดและมาจนถึงตอนนี้เขาก็ไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยสักนิดเดียวส่วนโบรแกนครับโค้ชที่พาเขาเข้ามาในอะคาเดมี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าแมนยูไนเต็ดพยายามช่วยเหลือเขาทุกอย่างครับสนับสนุนทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขากลับมาอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่ควรให้ได้แต่ว่ามอริสันนี่ไม่เอาเลยครับเขาไม่ยอมมาซ้อมซึ่งเรื่องแค่นี้มันก็ไม่ควรทำอยู่แล้วครับทีนี้พอไม่ยอมมาซ้อมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงพอไม่ได้ลงก็เกิดอาการท้อแท้พอท้อแทนที่จะแสดงตัวพยายามมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองได้ลงเล่นเนี่ยเปล่าเลยครับสัปดาห์ไหนไม่มีแข่งเขาก็จะเริ่มสร้างปัญหาอีกแล้วมันก็กลายเป็นวงจรอุบาทวนเวียนซ้ำซากแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมเนี่ยทีมอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเริ่มแรกเหมือนจะดีครับแซมอาร์ไดส์กุนซือของทีมในตอนนั้นครับบอกว่าเขาคือสุดยอดนักฟุตบอลมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสซึ่งเขาต้องออกมาให้ห่างจากสปอตไลท์ที่แมนยูไนเต็ดแต่ความเป็นจริงคือเขาแทบไม่ได้ลงเล่นเลยครับกับเวสต์แฮมเขาถูกส่งไปให้เบอร์มิงแฮมยืมตัวควีนส์พาร์ครินเจอร์ยืมตัวหรือแม้แต่คาร์ดิฟซิตี้สุดท้ายครับเขาก็ย้ายทีมซึ่งอาร์ไดส์พูดคนละแบบกับตอนที่เขาย้ายมาเลยครับตอนที่เขาย้ายออกไปเนี่ยอาร์ไดส์บอกว่านี่คือนักเตะที่ทำพรสวรรค์เสียของมากที่สุดเท่าที่เขาเคยร่วมงานด้วยมันรุนแรงถึงขนาดนั้นครับเส้นทางของเขากระจัดกระจายในที่สุดครับเขาย้ายไปลาซิโออยู่ที่นั่นเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยเขาถูกส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวครับแม้กระทั่งทีมแอตลาสที่อยู่ในเม็กซิโกเขาย้ายไปออสเตอร์ซุนในสวีเดนกลับมาอยู่กับเชฟฟิลด์ในอังกฤษแล้วก็ไปอยู่กับเอดิโอเดนฮากในเนเธอร์แลนด์แต่ไม่มีที่ไหนเลยครับที่เขาจะได้ลงเล่นเต็มซีซั่นหรือได้ลงเล่นแตะถึงจำนวน20นัดต่อฤดูกาลไม่มีเลยแม้แต่ทีมเดียวก่อนที่ฤดูกาล 2021-2022 ครับรูนี่ที่ตอนนั้นกำลังคุมดาร์บี้เคาน์ตี้อยู่เอาตัวเขาไปชุบเลี้ยงครับและที่นั่นเขาได้เป็นตัวหลักเป็นครั้งแรกครับเขาลงสนาม38นัดยิงได้5ประตูในทุกรายการแล้วจนตอนนี้เนี่ยรูนี่ย้ายไปคุม DC United เขาก็เลยตามไปด้วยในปัจจุบันครับครั้งหนึ่งในปี2021มอริสันเคยมานั่งคุยกับริโอเฟดินานในรายการพอดแคสต์ครับริโอเริ่มเล่าครับว่าเขาได้ส่งข้อความไปหาเซอร์เล็กว่ามอริสันเนี่ยจะมานั่งคุยด้วยในวันนี้แต่แทนที่เซอร์เล็กจะตอบกลับมานิดๆหน่อยๆจากข้อความสั้นๆของเขาอ่ะนะครับกลายเป็นว่าได้ข้อความจากเซอร์เล็กมาแบบยาวเหยียดเลยชื่นชมในความสามารถของมอริสันเฟอร์กี้บอกว่ามอริสันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีเพราะว่าหลังจากที่วันแรกที่เขาได้ประเดิมลงเล่นกับชุดใหญ่เนี่ยครับเขาเอาจดหมายเล็กๆที่เขียนข้อความด้วยมือมาให้กับเซอร์เล็กที่ออฟฟิศซึ่งเป็นข้อความขอบคุณครับที่ให้โอกาสเขาแล้วก็ไม่เคยมีดาวรุ่งคนไหนที่ทำแบบนี้กับเซอร์เล็กเลยมอริสันเป็นคนแรกครับมอริสันเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเขาโดนอดีตของตัวเองทำร้ายเท่านั้นเองแล้วเซอร์เล็กก็บอกให้ริโอฝากความปรารถนาดีจากเขาไปให้กับมอริสันด้วยซึ่งขณะนั้นเองครับมอริสันที่ได้ฟังเรื่องนี้เขาก็ยอมรับว่าใจจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากย้ายออกมาจากแมนยูไนเต็ดหรอกในวันที่ได้เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันเป็นวันที่สุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากในอาชีพค้าแข่งของเขาแล้วครับถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้เขาบอกเลยครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากถึง 90% เลยแต่อดีตมันก็คืออดีตครับอดีตเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วครับสิ่งที่มอริสันทำการทำร้ายแฟนสาวลงไม้ลงมือมันไม่ต่างจากสิ่งที่กรีนวูดทำในตอนนี้เลยครับเขารอดคดีความมาได้เพราะสาเหตุเดียวกันคือเหยื่อไม่เอาเรื่องแล้วมันต่างกั
ันที่บริบทสังคมในยุคนั้นครับตอนนั้นกับตอนนี้ก็ต่างกันมากอยู่ในเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของ domestic violence หรือว่าความรุนแรงภายในครอบครัวเรื่องของความรุนแรงในตอนนี้เนี่ยมันยิ่งสาหัสกว่าตอนนั้นมากๆแถมตอนที่มอริสันก่อเรื่องเนี่ยตอนนั้นเขายังเป็นเยาวชนด้วยต่างจากกรีนวูดที่บรรลุนิติภาวะแล้วในตอนนี้เรื่องของกรีนวูดมันก็เลยใหญ่โตกว่ามากและแมนยูไนเต็ดที่เคยรับมือในเคสของมอริสันมาแล้วก็มีบทเรียนมากพอครับที่จะรับมือกับเคสของกรีนวูดที่ใหญ่กว่าพวกเขาต้องแน่ใจครับว่าเส้นทางอาชีพของกรีนวูดจะต้องไม่ถูกทำลายและจะต้องยังคงอยู่ไม่พังพินาศแบบของมอริสันแต่เหนือกว่าสิ่งที่แมนยูไนเต็ดจะสนับสนุนแล้วก็หยิบยื่นให้ได้ครับมันคือจิตใจของตัวนักเตะเองความมุ่งมั่นแล้วก็ความแข็งแกร่งครับมันต้องมากพอเขาจะต้องกลับมาหยัดยืนให้ได้ด้วยตัวเองครับกลับมาอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่ควรให้ได้ไม่เช่นนั้นก็คงน่าเสียดายครับที่พรสวรรค์ที่เขาสั่งสมมามันจะมาลายหายไปก็น่าจะหายสงสัยแล้วครับว่าถ้ากรณีเคสนี้เกิดขึ้นในยุคของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันเนี่ยเขาก็จะจัดการแบบไหนก็ไม่ต่างจากตอนนี้เท่าไหร่หรอกครับขอบคุณทุกคนครับที่ฟังเรื่องนี้มาจนถึงตอนจบคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเรากันได้ครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้จากพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องทางของ Football Max ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok ของ Football Max เพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ